เอาฮิวรันหัวจะปวดนะครับเนมาสอเรื่องคืนสนามอีกยาวก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกับกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเคสองสี่รวมตัวลูกค้ามันพยกสองสี่เนมาสุดหน้าทีมชาติบราซิลนะครับย้ายจากบริแซงชักแมงมาโกยเงินกับลีกซาอุดิอาระเบียเมื่อซีซั่นก่อนแต่เขาลงบูให้กับเอาฮิวรันไปได้แค่5นัดก็มีปัญหาเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาดขณะรับใช้ชาติเมื่อเดือนตุลาคม2023นะครับจนต้องพักยาวตามระเบียบจากปัญหาดังกล่าวทำให้สตาร์วัย32ปีพลาดทัวร์นาเมนต์โคปาอเมริกาเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่หลังจากเจ้าตัวโพสต์ภาพการฟิตร่างกายเป็นระยะนะครับก็ทำให้เชื่อกันว่าเจ้าของค่าตัว78ล้านปอนด์ราว 3,510 ล้านบาทน่าจะคืนสนามได้อีกไม่ช้าแต่นั้นก็ดีล่าสุดเมื่อ8กันยายนที่ผ่านมานะครับสื่อเผยว่าเนมานั้นมีแววต้องเลื่อนการคัมแบ็กออกไปอีกราว2เดือนเนื่องจากผลการตรวจร่างกายระบุว่าเขายังไม่พร้อมเนมานะครับยังไม่มีความมั่นใจที่จะกระโดดในการออกกำลังกายเขายังไม่มีความมั่นคงในการทรงตัวโดยเฉพาะที่หัวเข่าซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังอ่อนแอตอนที่เขาพยุงตัวสื่อกล่าวอ้างแบบนี้นะครับทั้งนี้เนมาลงสนามให้เอาฮิรันไปได้แค่5เกมและยิงได้1ประตูบวกกับ3แอสซิสต์ก็เท่านั้นเองนะครับก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บไปท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า